รงเรียนอินเตอร์หรือว่าโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะคะที่นับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดใหญ่ดีเลยล่ะคุณผู้ชมแข่งขันกันสูงนะสำหรับตลาดมูลค่า 70,000 ล้านบาทนี้ในประเทศไทยนะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่จำนวนนักเรียนนะที่ว่าสนใจจะเข้ามาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพิ่มขึ้นทุกทีแต่จำนวนของโรงเรียนหรือว่าคู่แข่งในสมรภูมิเนี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆวันเหมือนกันนะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาติดตามดูพร้อมกันนะคะทิศทางการเติบโตนี้จะยังคงโตต่อไปในอนาคตได้อีกไกลแค่ไหนรวมไปถึงในมุมของผู้บริโภคถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะให้นักเรียนไปเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ด้วยนะสำหรับธุรกิจโรงเรียนอินเตอร์ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตต่อเนื่องนะคะซึ่งเป็นแรงผลักดันมาจาก2ด้านก็คือ1จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น2จำนวนโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วยจากข้อมูลของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าจำนวนนักเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ทั่วประเทศนั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ7ค่ะคือนับตั้งแต่ปี2554มีจำนวนประมาณ 33,000 คนจนถึงปี2565จำนวนนักเรียนอยู่ที่ 69,000 คนนะคะทางฝ่ายของจำนวนโรงเรียนอินเตอร์ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเฉลี่ยเติบโตขึ้นร้อยละ5ต่อปีจากจำนวนประมาณ133โรงเรียนในปี2554มาเป็น235โรงเรียนในปี2565ค่ะและจำนวนมากกว่าครึ่งนึงก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนี่แหละคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ก็ประเมินมูลค่าตลาดของโรงเรียนอินเตอร์นะคะคาดว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาทค่ะปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลายตั้งแต่ระดับอนุบาลนะไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม.6 ค่ะหากจะแยกเป็นหลักสูตรก็จะมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษนี่แน่นอนอยู่แล้วสัดส่วนร้อยละ50ของจำนวนโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหมดมีหลักสูตรอเมริกาด้วยนะหลักสูตรประยุกต์หลักสูตรเฉพาะของแต่ละประเทศเช่นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์จีนอีกประมาณร้อยละ8ของจำนวนโรงเรียนอินเตอร์ในไทยทั้งหมดค่ะส่วนอัตราค่าเล่าเรียนต่อปีก็มีราคาที่หลากหลายแต่ที่แน่ๆค่ะเริ่มต้นต้องหลักแสนบาทต่อปีไปจนถึงหลักล้านบาทนะอันนี้คือภาพรวมของธุรกิจโรงเรียนอินเตอร์จนถึงปัจจุบันนะมาดูปัจจัยกันหน่อยหรือว่าความต้องการทำไมล่ะมันยังเติบโตได้สำหรับในไทยนะโรงเรียนอินเตอร์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าการเติบโตของโรงเรียนอินเตอร์ในไทยมาจากความต้องการหรือว่าดีมานด์ของผู้ปกครองค่ะที่จะส่งลูกเข้าเรียนมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะคนไทยมีความมั่งคั่งอ่ะมีจำนวนมากขึ้นหมายถึงคนรวยเอ๊ะค่ะมีการอ้างอิงข้อมูลจากนายแฟรงค์นะระบุว่าระหว่างปี59ไปจนถึง65คนไทยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ10ต่อปีนะและคาดการณ์ด้วยว่าในปี69คนไทยที่มีความมั่งคั่งสูงจะแตะระดับ 160,000 คนเห็นไหมฮะเราไม่ได้พูดเพราะว่าความเชื่อนะแต่มันมีตัวเลขอ้างอิงมานะฮะและอีกปัจจัยคือชาวต่างชาติค่ะเข้ามาประกอบธุรกิจแล้วก็ทำงานในไทยมีจำนวนมากขึ้นคนที่เข้ามาทำงานก็มีตำแหน่งเป็นระดับที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากไหนจีนญี่ปุ่นอินเดียรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานด้านการทูตซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนะคะที่จะย้ายครอบครัวเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทยส่วนคนจีนค่ะจริงนะอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่แค่อินเตอร์มหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆเราจะเห็นคนจีนเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้ก็มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศมากขึ้นซึ่งไทยเองค่ะคือจุดหมายหนึ่งนะเพราะว่าโรงเรียนนานาชาติในจีนถูกควบคุมที่เข้มงวดจะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินงานของภาครัฐเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ปกครองจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามค่ะผู้ที่มีฐานะก็ส่งบุตรหลานมาเรียนในไทยเพราะว่าค่าครองชีพไม่ได้สูงนักเดินทางสะดวกค่ะส่วนปัจจัยด้านซัพพลายล่ะปัจจุบันโรงเรียนอินเตอร์ขนาดใหญ่รองรับนักเรียนได้ตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ10ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดนะสำหรับโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลส่วนโรงเรียนเกิดใหม่ก็เพิ่มขึ้นมีเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางก็รองรับนักเรียนได้สูงสุดประมาณ420คนก็ส่งผลต่อความหลากหลายทั้งด้านหลักสูตรค่าเล่าเรียนทำเลที่ตั้งซึ่งก็ทำให้ผู้ปกครองได้มีปัจจัยหลายเรื่องให้เลือกได้นั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมีผู้เล่นหน้าใหม่ในไทยเข้ามาทำธุรกิจมากขึ้นทำให้การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
ซึ่งโรงเรียนอินเตอร์เดิมและผู้เล่นหน้าใหม่มีแผนจะพัฒนาโรงเรียนออกไปตามการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในแหล่งผู้มีกำลังซื้ออาศัยอยู่จำนวนมากเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนได้มากขึ้นด้วยส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็เริ่มมีโรงเรียนอินเตอร์แห่งใหม่เกิดขึ้นนะคะจากนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาร่วมทุนกันอย่างเช่นที่เชียงใหม่ค่ะมีกลุ่มทุนจีนเข้ามาลงทุนเปิดโรงเรียนหลักสูตรจีนและที่ภูเก็ตก็มีการลงทุนเปิดโรงเรียนอินเตอร์ใหม่หลายแห่งเพราะว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้ธุรกิจโรงเรียนอินเตอร์ยังต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มลดลงคือเห็นได้จากอัตราการเกิดของทารกไทยอยู่ในระดับต่ำค่ะประมาณ7.8 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2565 นี่ลดลงจาก 127 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2555 นะคะหรือคิดเป็นลดลงเฉลี่ยแล้วร้อยละ5ต่อปีเลยค่ะยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นต้นทุนการประกอบการที่มันสูงขึ้นมีการแข่งขันจากโรงเรียนไทยที่มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็น2ภาษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มทางเลือกให้ผู้ปกครองมากขึ้นนะคะและนี่ก็กลายมาเป็นแรงกดดันให้โรงเรียนอินเตอร์ต้องปรับกลยุทธ์ทั้งการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนการพัฒนาหลักสูตรและก็ดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อการเรียนการสอนก็ต้องทันสมัยนะรวมไปถึงการทำการตลาดผ่านสื่อต่างๆให้เข้าถึงผู้ปกครองได้ในวงกว้างขึ้นค่ะซึ่งศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์แนะนำนะว่าโรงเรียนอินเตอร์ยังสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดผู้ปกครองได้อีกอย่างเช่นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศและก็การสร้างมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของปัจจัยในการทำธุรกิจเนาะว่าจะต้องมีกลยุทธ์อย่างไรในยุคที่แม้ค่าเทอมจะสูงแต่การแข่งขันก็สูงตามไปด้วยเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ